สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วกับแปรรักฉันด้วยใจเธอ The Documentary EP ที่4ก็ชอบดูมากๆเพราะว่าดูแล้วแบบรู้ใส่ใจถึงดีเทลเลยใช่เห็นเลยว่าแบบแล้วพอดูแล้วทำให้เรานึกถึงซีนนั้นในตอนนั้นนึกว่าอ๋อเขาทำอารมณ์กันอย่างนี้เขาแบบมีโปรดักชันเขาแน่นขนาดไหนว่ามีแบบที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดูติดตามขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันว่า Documentary EP 4จะเป็นยังไงกันบ้างว่าเขาจะนำเสนอมุมมองของซีนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอ้ยซีนน้อยซีนน้อยเขาไม่ได้กิ้งกันแบบนี้ซะหน่อยนี่ตอนนั้นอะใช่ปะก็รู้สึกเนี่ยเขาไม่ได้พลิกลงกันอย่างนี้ซะหน่อยนี่อันนี้อาจจะแบบว่าซ้อมหรือเปล่าเออนี่ไงฉากน้อยฉากน้อยเออนั่งตาฟ้าหลังฝนคิวแรกเลยแหลมกาน้อยยังไม่ได้เริ่มถ่ายสี่ฝนก็ตกสนามเขาบอกว่าวันนี้ mostly sunny คือจะแดดออกซะส่วนใหญ่หรอจริงเหรอเอ้าดูคุ้มคือเดินยั่วคือก็มาเดินยั่วมันจะคว่ำมันจะคว่ำจับจับขาข้อไก่ได้เลยแล้วมึงจะไม่ตายแล้วนี่มาทำไมมาตายเขาปล่อยแสดงอิสระเยอะมากเลยนะฉากเนี้ยเป็นซีนของพี่ที่บอกว่าอันนี้พี่จะต้องฟังซ้อนให้ชอบดีกว่าดีกว่าเขาบีบนิดเดียวเองอ่ะแค่แบบให้เดินยั่วๆกันมาแล้วก็แบบเคิมเคิมเพ้อเพ้ออย่างเงี้ยฝนโอ้ยประสาทจากธรรมชาติก็คือบอกโอ้โหเป็นคิวที่โหดมากเพราะว่าหนึ่งคือเราถ่ายหลายโลแรกคือแบบถ่ายที่ทะเลฝนตกพอฝนตกเสร็จปุ๊บก็แบบถ่ายทำไม่ได้ก็ต้องโจหนักเนาะเอายังไงแล้วเราอยู่ตรงกลางมีแอปเมคบอทใช่ไหมแล้วจะจุกิ้งจริงๆเลยสิบโมงค่ะมันเริ่มตัวมันทำไม่แล้วตอนนี้ฝนหนาวเลยแต่ตอนที่ของเราคือบอกมันคงมีแดดอุ่นๆแล้วก็ทั้งสองคนวิ่งไล่กันในทะเลไปมาฉากหลังไม่ว่าแบบทะเลคลื่นแบบดูละมุนมีแสงแดดอย่างเงี้ยนี่คือเป็นภาพที่ทุกคนตั้งใจไว้ปรากฏว่าคือไปเล่นเสร็จปุ๊บได้แค่เทคเดียวก็คือแบบทำยังไงดีก็คือแบบว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือฝนตกแล้วฝนตกแรงมากอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่ฝนตกเนี่ยมันตกประมาณชั่วโมงกว่าแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงฝนก็เริ่มหยุดแต่พอฝนหยุดแดดไม่มีตามที่คิดไว้โดยตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยอ่ะให้มันไม่มีฝนให้เราได้ถ่ายก่อนก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอภาพที่ออกมาถ้าเรามองอีกมุมนึงอ่ะจริงๆมันออกมาเป็นบรรยากาศใช่สีดีมากบอกเลยแต่หนาเย็นแทนอ่ะฝนหลังฝนตกทะเลโอ้ฟ้าหลังฝนไงสดใสเสมอแล้วจะอะไรดีไหมล่ะลูกอย่างนี้แล้วค่อยเดินเนี่ยสั่งน้อยน้อยก่อนน้อยก่อนไม่มีอ่ะซีนเนี้ยมีไม่แบบแต่ว่าเราเห็นคนละมุมกันเงินเออไม่หนีไปนี่ขาดขาดไม่ได้ลงอย่างเงี้ยขาดเดินมองเมื่อกี้มาตั้งใจนอนตั้งใจดูทั้งคู่เลยนะออกวิดีโอตอนวิ่งตอนอะไรเงี้ยมันแบบจี้ๆเหมือนแบบยั่วเขาเลยนะได้สั่งแค่ยั่วได้โอ้ยนี่ไงแดดมาแล้วเริ่มมีแดดละ
ลมผิดจังหวะอีกโอ้ยซีนนี้คืออะไรอ่ะดังลูกเลยเราออกตอนไหนอ่ะอันนี้เป็นไงนี่ก็ได้ไงได้ผมเย็นได้นะแต่มองตาแต่ยิ้มมองตาไว้มีมีนะทำไมต้องยิ้มแบบนั้นด้วยครับรู้ว่ากิฟต์ริ้วฟิวแบบขนาดนี้เนี่ยปกติมันจะพูดเพื่อนกันอันนี้มันข้ามจะข้ามเส้นเพื่อนกันก็ไม่เคยเห็นโมเมนต์นั้นก็เลยจริงค่ะจริงเคยยากมันแบบข้างในใหญ่ครับข้างในใหญ่จริงฉากดีมากฉากนั้นกระบวนการทำงานตอนแรกเนี่ยเราก็จะพยายามดูว่าแบบอันนี้ก็ดูแบบโยกเอิญเขาไม่ได้ในซีรีส์ไม่ได้ตัดออกมาเยอะขนาดนี้นะคิว12 13คิวที่เราจะไปถ่ายเนี่ยให้เหมาะสมที่สุดอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าคิวแรกครับเป็นคิวที่มีเฉพาะคิวของ Beauty BB คราวนี้เราก็เลยมาลองดูว่ามันจะเป็นฉากอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายฉากมากแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเอาพวกทะเลหรือพวกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอาท์ดอร์มาก่อนดีกว่าแต่ปรากฏว่าฉากเอาท์ดอร์ที่มี Beauty BB เนี่ยจะเป็นสีจ้าสีโหดหมดเลยอันนี้เป็นซีนที่โอ้ยเขาบ่นว่าจะต้องมาถึงที่ไปแล้วกรุงเทพก่อนแล้วที่กระบี่แต่ว่าอันนี้มันบอสมาซ้อมตัวมันไม่ทันอ๋อมันอันนี้คือ2อันนี้เขา2แต่ในซีรีส์ไม่มีมืดไม่ได้ใช่ที่เราตั้งใจคือซึ่งตอนนั้นในหัวของพี่นะที่คิดคือแบบจะต้องโรแมนติกมากแต่ปรากฏว่ามันมืดมากกว่าพี่จริงนี่คืออะไรเนี่ยฉากที่ไม่มีในนั้นโอ้ยมันเหมือนความรู้สึกแบบน้องเองนะไม่ได้แย่อะไรเว้ยก็เลยหวังเพิ่มการแสดงน้องต่อปรากฏว่าพอมาถึงเรื่องการแสดงของตัวน้องเนี่ยคือน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยมากเรื่องแบบลองกลับคิดอีกทีก็คือเหนื่อยจริงๆนะเพราะว่าการที่เราฉากยากทั้งหมดมีไม่คิดตั้งแต่เช้าโอ้โหเป็นฉากที่แบบวิ่งไล่กันที่ทะเลแล้วไหนจะต้องวิ่งกันมาที่แหลมกรุงเทพอีกคือแบบเต็มไปด้วยเอเนจีแล้วก็การแสดงเหนื่อยพอมาถึงตรงนี้คือพลังของน้องหมดแล้วAction! หนูมองนี่เหยียบกันด้วยแม่น้ำเหมือนเลยอ่ะแต่น้องดูเหนื่อยจริงดูจะหลับทั้งคู่เนี่ยแบบเวลาแบบไม่ได้จับไปอะไรเงี้ยมันจะชอบแบบบางทีแบบเข้ากันไม่ได้มาก่อนอะไรเงี้ยนี่นั่นนี่นั่นต้องแบบนี้แล้วมันได้ยังไงแต่ว่าใจความไม่ได้เข้มก็ได้ก็นู่นหูตาทุ่มสารภาพแบบผมไม่เคยถ่ายแล้วแบบมีซีเล่นทั้งวันอ่ะคือเล่นตั้งแต่แบบหัวเช้ายันแบบซีนสุดท้ายหัวเช้าได้ภาษาใต้เลยเหมือนแบบเวลาเราแบบเราทำซีนหนึ่งไม่ดีแล้วเรายังมีเวลาไปเฟลเรายังมีเวลาแบบไปนั่งคิดทบทวนแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าแบบมันต้องแบบต่อทั้งหมดเลยทั้งก็คือเราพังมันเอาเต็มๆมาเลยเราแบบยังปรับตัวไม่ค่อยได้สูงแล้วยังแบบยังไม่ค่อยแบบเข้าลูกเข้ารอยอะไรโหเหนื่อยแล้วคือวันที่ไปถ่ายวันแรกเลยค่ะคิวแรกสุดอ่ะก็คือถ่ายตรงนี้แหละ EP 3ยังปรับตัวไม่ถูกแล้วก็ยังว่ายังที่บอกคือมาแสดงนำเราเตรียมตัวเพิ่มขึ้นคือน้องแบบไม่เล่นเลยอ่ะเนาะคือแบบพอถึงเข้าซีนคือแยกใครแยกมันแบบเพื่อไปอินกับบทของตัวเองอ่ะเราเตรียมตัวมาแล้วมันเกิดปัญหาจริงแล้วพอเหมือนว่าพอไปเช็คโค้ดถัดมาแล้วเขารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันยังไ
บไม่โรแมนติกด้วยแล้วมีหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยเป็นใจด้วยอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเสียดายที่เราได้โลเคชั่นเป็นแหล่งกรุงเทพมาแล้วแต่ว่าเราเล่าให้มันไม่โรแมนติกเท่าที่เห็นภาพไว้อย่างเงี้ยคือว่าทางแบบพี่บอสพี่ยงเนี่ยเขาเลยตัดสินใจโอ้ห่างกัน2เดือนเลยนะจากเดือน7มาเดือน9รีชูตช่วงไม่ดีเลยว่ะไม่ได้ประมาณนี้เลยผมชอบดีบนวันจริงแค่วันนี้เว้ยต้องสอบติดแล้วอ่ะจริงวิ่งไปที่ปลายแหลมนู่นด้วยนะทำขึ้นบนไว้อ่ะฉากนี้จะเป็นฉากสำคัญมากแล้วค่อนข้างจะเป็นฉากจำของคนดูเราก็เลยลงไปถ่ายครับโดยที่เราจะต้องมีการปรับกันขนาดนึงว่าถ้าครั้งที่แล้วเราเห็นปัญหาแล้วว่าตัวน้องที่พลังไม่พอ energy ที่เล่นหมดแรงเนี้ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงสองคือเรื่องของภาษาจีนจะเตรียมความพร้อมยังไงได้บ้างกับการเล่นฉากนี้และอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องตัวผมที่เราตัดสินใจเปลี่ยนเลยจากที่มันเป็นกลางคืนแล้วก็เรื่องที่จะเป็นกลางวันดีกว่าดีใจมากเอานะหนึ่งสองจบยูคือทำตามสัญญาได้มันก็ต้องสอบติดให้ได้ก่อนนะคนเยอะวันนี้ชูเป็นวันเดียวกันกับวันหยุดยาววันหยุดเฉยๆสงกรานต์ที่รัฐบาลเขาให้ไปย้ายวันมาแทนเป็นวันเฉยๆแล้วคนเยอะมากแล้วเราไปถ่ายช่วงที่คนเขากำลังมากันใช่รู้ต้องบอกว่าช่วงพาร์ทที่ตกดินโอ้โหมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าต้องคนและยิงไปแล้วคนเลยขวาหลังท้ายตรงที่กล้องไม่เห็นนะคนเยอะคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วเหมือนว่าด้วยความที่มันมีปัจจัยไม่น้อยเยอะคือเราก็ต้องใช้สมาธิแบบเยอะมากคำที่พูดก็พูดจริงๆว่าลำบากแล้วมันจะมีใครเป็นคนเชื่อไหมผู้ใหญ่เป็นคนเชื่อเราเนี่ยเลือกมาถูกวันเลยแต่เขาถ่ายเหมือนไม่เห็นคนเลยเราก็ถ่ายแคบๆไปถ่ายลงไปปลายแหลมคนก็ไม่ได้ลงเยอะอยู่หรอกไงโอ้ดูคนดิคือคนมาดูก็แบบเรื่องอะไรไม่รู้เห็นดาราถ่ายทำกูดูไว้ก่อนเลยใช่เขาจะมางานมีสำคัญนะแต่ตอนนี้เหมือนแสงไม่เท่าไหร่โอเคเหมือนต้องรีบไปร้องเพลงแล้วเลยโอเคฉันจะเอาแค่นี้แค่อีกเดียวจะได้พี่เดียวไม่ได้คิดเลยแต่ว่าพี่ยงเดิมบอกว่าถ้าเรียกตกดีแล้วได้อีก2เพลงก็เลยเหมือนว่าเรามีเวลาแบบจะทำอะไรเลยแล้วเรื่องว่าคนจะเยอะคนจะน้อยฝนจะตกไม่รู้แล้วต้องได้แค่นั้นเองคิดแค่นั้นเองซึ่งก็ได้ได้จริงจริงพอนักท่องเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวของเขามันก็แบบแล้วไงโหดูคนก็ต้องยืนทำสมาธิหามุมหลบเอาเนาะคือเป็นอย่างนี้ไหมคือตอนกูเด็กๆอะกูเป็นเด็กที่ไม่มีเรื่องอะไรให้มาเข้าไปบวชไอ้คือนักท่องเที่ยวโอ้อะไรที่กูเก่งกูเก่งกว่าทุกอย่างเก่งเกเจกู3.9เนี่ยจอนะเวลาถ้าเกิดเล่นแล้วยังผิดอยากทวนเองตั้งสตินิ่งๆปุ๊บละทวนเริ่มทวนกันเองอันนี้เรื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกพี่บอลจะบีแก้แล้วพี่รอพี่ฝากบอลไม่ต้องตกใจนั่งทำสติสมาธิได้ยินไม่ได้ยินก็บอกยื่นหูไว้ที่หมายเอาบอลไปฟังแล้วก็เริ่มทวนเล่นต่อสมาธิอ๋อพอหลุดแล้วไม่รู้จะตอนไหนเก่งสามจ้างใช่ไหมเขาไม่ได้สิ่งเดิมจนมีวันนึงทีวีมาฉายละครเรื่องกระบี่กระจันทร์เท้าผมก็พูดกับทุกคนในร้านว่านี่ไอ้เต๋มันหน้ามันเหี่ยวเจี้ยนเล่นพระเอกเลยก็ต้องคุยบอกนะว่าเหี่ยวพระเอกมาคุยบอกคนทั้งร้านเลยว่าไอ้เต๋อ่ะโตไปจะเป็นดาราเป็นพระเอกเนี่ยคนที่อยู่จอดที่นี่ได้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับน่าจะเริ่มล็อกเลยนะโอ้โหโอ้โหเอาละจะเที่ยวชิงช่วยฉันนั้นแปลว่าช่วยนะ
แม่น้ำน้ำหมื่นลี้เออเขาถ่ายแคบเขาถ่ายแคบก็ไม่อาจกีดกันฉันได้แต่ตอนนี้คนน่าจะไปหมดแล้วมั้งมืดแล้วว่าลีเพิ่งพายเจียงชันชิวชิวว่าจูนในนี้ฉันเป็นงานกว้างใหญ่นะเหมือนลีฉันก็ไปหาได้ในพิพาเรียกสิ่งสิ่งนี้โรแมนติกมากต่อให้มีเวลามากีดกันใจฉันก็พุ่งไปหาเธอแต่ถ้ากีดกันด้วยโชคชะตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำยังไงในขณะที่คนเยอะขนาดนั้นน้องยังทำได้ขนาดนี้อ่ะคือเก่งมากแล้วก็แบบเห็นเลยว่าเขาไม่ปล่อยผ่านคือเขาจะแบบแม้แต่จุดเล็กเขากลับไปถ่ายใหม่เลยนะแต่เราบอกแล้วพอถ่ายใหม่นี่คือมัน amazing มากเลยเนาะมันแบบทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยเก่งมากค่ะก็แบบเหมือนก็แบบเหมือนเคยอ่านสัมภาษณ์เหมือนสัมภาษณ์อะไรแบบว่าคือน้องก็พูดเองว่าคือก่อนหน้าเนี้ยสองเรื่องก่อนหน้านี้รักสุดใจอ่ะเขาเป็นแค่นักแสดงประกอบที่เข้ามาปุ๊บมาแค่ช่วงหนึ่งของซีนนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบทำงานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเรื่องนี้เป็นแบบนักแสดงหลักแล้วเราก็เข้าใจแหละความไปต่างจังหวัดเขาต้องรีบถ่ายรีบเก็บรีบอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นด้วยที่แบบน้องดูหมดพลังจริงๆพอเห็นว่าแล้วมาถ่ายใหม่แล้วแบบสองครั้งแล้วที่เรามาดูคือฉากศาลเจ้ากับฉากที่แหลมพรมเทพที่เขามาถ่ายใหม่แล้วแบบมันดีมากอ่ะมันแบบมันดีมากมันจริงๆกลางคืนอ่ะมันก็มีความงุงงิงโรแมนติกเดินเลาะถ่ายอีกมุมนึงแต่อุตส่าห์ไปถึงแหลมพรหมเทพแล้วมันก็ต้องแอบทะเลแอบได้ๆนิดนึงแอบพระอาทิตย์ตกหรืออะไรดูพระอาทิตย์กันแล้วร้องเพลงแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีมันดีแบบคือเนี่ยคือชอบใจในแบบว่าตัวทีมงานโปรดักชันทีมงานเบื้องหลังทุกคนอ่ะแล้วคือนอกจากน้องจะเก่งแล้วพอน้องต้องใช้สมาธิเยอะเราดูจากในหนังอะเราไม่รู้เลยว่าตรงนั้นคนมันเยอะขนาดไหนแล้วเราเข้าใจเลยว่าแบบพอคนเยอะมันกวนใช่กวนสายตาแล้วเขาต้องนึกออกไหมว่าโฟกัสมากน้องพี่อะต้องพูดเป็นภาษาจีนแล้วน้องวิวกิ้งก็คือมันต้องต่อกันได้แล้วซีนการพูดมันต้องแบบอินเนอร์มันเยอะอะมันไม่ใช่กลับมาพูดกันอย่างนี้มันแบบพูดแล้วสื่ออารมณ์แล้วพวกกำกับแล้วคนก็เดินผ่านจุกแล้วพวกกำกับอะไม่ปล่อยผ่านเลยทั้งสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบว่าชอบมากทีมงานอะไรทุกอย่างคือน้องเป็นคนมีพรสวรรค์ทั้งคู่จริงๆอะเป็นแบบเป็นแบบนักลุ้นแบบไม่ใช่ลุ้นหรอกมันทำให้เราอยากรู้ไปอีกว่าเขาจะไปยังไงมากขึ้นในวงการนี้ในการแสดงของเขาเพราะว่าแบบเรื่องเก่งเนาะใช่น้องเก่งมากเลยชอบอะโอ้ยอยากพูดแล้วก็อยากดูอีกเดี๋ยวเราไปดู EP ที่5กันต่อกันเลยค่ะไปเลยค่ะ